รู้แล้วยังช็อกค่ะเปิดยอดค่าชดเชยที่เบนเรดซิงได้คืนมาหลังติดคุกมากเกินเกือบปีค่ะจากกรณีที่เบนเรดซิงหรืออักษรกิจวรรจน์เจริญเดชอดีตสามีแพทณปภาที่ได้รับการปล่อยตัวหลังศาลฎีกาไม่พ้องมีคำพิพากษายกฟ้องและผิดคดียาเสพติดหลังต่อมาสู้อย่างยาวนานในวันที่ถูกปล่อยเจ้าตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ตนต้องติดคุกเกินโทษที่ได้รับจนสูญเสียหลายอย่างไปมากมายจะเรียกร้องจากใครใดบ้างล่าสุดสื่อข่าวดังได้มีโอกาสสัมภาษณ์เบนเรดซิงถึงช่วงชีวิตที่ต้องต่อสู้คดีจะพ้นโทษออกมาซึ่งในช่วงหนึ่งผู้สื่อข่าวได้ถามถึงการเรียกร้องสิทธิ์จากการที่ต้องอยู่ในเรือนจำมาเกินเกือบ1ปีว่ามีอะไรบ้างหนุ่มเบนเล่าว่าเบื้องต้นอาจจะตามที่กรมคุ้มครองสิทธิ์เขามาประชาสัมพันธ์ให้ก่อนหน้านี้เบื้องต้นก็ประมาณว่าเราอยู่เกินตามคำพิพากษาจะมีการชดเชยให้เวลา500บาทและสูญเสียรายได้จากการทำงานเวลา300บาทซึ่งถ้าเป็นสิทธิ์ของผมก็ขอใช้ได้ถ้าได้เงินก้อนนี้มาผมก็จะนำเงินก้อนนี้ไปบริจาคให้หมดเลยคือเราไม่ได้หวังอะไรในตรงนี้เพราะว่าเรานั้นสูญเสียไปมากมายส่วนอื่นก็ขอศึกษาดูรายละเอียดก่อนว่าเราจะสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างในสิ่งที่เราสูญเสียไปค่ะ